สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วกับจอซี่เบอร์รี่ค่ะแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งกับการเห่อแกะกล่องนั่นเองนะคะซึ่งกล่องที่เราจะมาเห่อในวันนี้นะคะทาดาก็จะเป็นกล่องสีเหลืองจากเฟนดีนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามพี่จอยทาง Instagram นะคะหรือว่า Facebook เนี่ยจะเห็นว่าพี่จอยได้ทำเป็นคลิปสั้นนะคะทำเป็น Reels เห่อแกะกล่องแบบแกล้งไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการเห่อแกะกล่องแบบจริงจังแล้วก็รีวิวทุกๆรายละเอียดของสิ่งนี้นะคะที่อยู่ในกล่องเฟนดีแต่ว่านี่เป็นถุงนะคะที่อยู่ในถุงเฟนดิก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะก็พี่ซอยขอโปรโมทนิดนึงเสื้อวันนี้เป็นเสื้อครอปนะสวยมากจะบอกว่าเสื้อตัวนี้คือแบบดีแล้วก็เนื้อผ้าคือแบบหนานุ่มใส่สบายมากๆแล้วดีไซน์คือแบบมีความเก๋มีความแบบว่าไม่เหมือนใครอันนี้พี่จอยซื้อมาจากร้าน A Half นะคะในLazada ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะก็เข้าไปซื้อกันได้ตามได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จอยจะแปะลิงก์พิกัดไว้ให้ตรงช่องคำบรรยายนะจ๊ะถุงเฟนดีเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวยมากๆคือเขาจะมาเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าสังเกตดูเนี่ยเห็นปะเขาจะเป็นฟิลคล้ายๆเป็นสีน้ำอ่ะเหมือนเขาระบายสีน้ำลงไปอ่ะมันจะเป็นสีเหลืองที่ไม่ได้เป็นสีสม่ำเสมอซึ่งแบบสวยมากมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นภาพวาดอ่ะเป็นเพนติ้งอ่ะทุกคนแล้วก็ตัวหนังสือเขียนว่าเฟนดิโรมาสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีโบให้มาแบบนี้เป็นโบของเฟนดินั่นเองนะจ๊ะน่ารักมากตอนนี้เพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่าเอ๊ะทำไมถึงมีแบบของเยอะจังเลยในนี้เป็นแบบเหมือนเป็นซองอะไรขาวๆใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาให้ดูก่อนนะคะก็จะเห็นว่าเป็นซองแบบนี้ซึ่ง SA ใจดีมากคือพี่จอยอ่ะช็อปกับเพื่อนพี่จอยชื่อว่าเกาลัดนะคะเป็น SA อยู่ที่เฟนดีถ้าเกิดว่าใครที่ได้ไปช็อปที่เฟนดีสาขาพารากอนแวะไปหาเกาลัดได้เพราะเป็นนางเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันนะคะก็ไปเจอนางคือเมื่อก่อนนะนางจะอยู่ที่เอ็มโพเรียมแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดคือมาทำที่พารากอนแล้วก็นางคือด้วยความที่แบบนึกออกป่าวว่ารู้จักกันมาก่อนเนี่ยเขาก็บริการดีอยู่แล้วซึ่งพี่จอยคิดว่านางก็น่าจะให้บริการคนอื่นดีเหมือนกันเพราะนางเป็นคนที่นิสัยน่ารักมากสิ่งที่นางให้มานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางจะให้มาทำไมเยอะ3อันเลยนะคะซึ่งข้างในอ่ะพี่จอยเปิดดูแล้วก็คือเป็นเหมือนกันเลยทั้ง3อันนะคะนี่เขาจะมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นฟิลคล้ายๆการ์ดอวยพรเป็นสคสนะคะข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ฟิลแบบว่าทำให้มันเป็น 3D อ่ะทุกคนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็น่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า Best Wish จะเป็นฟิลคล้ายๆแบบคำอวยพรอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยให้มาตั้ง3อันซึ่งพี่จอยคิดว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อีก2อันเราอาจจะแบบว่าเอาให้เพื่อนหรือว่าเอาให้คนรักได้อะไรประมาณนี้เนาะเป็นแบบว่าการ์ดอวยพรวันปีใหม่อะไรประมาณนี้ข้างในนะคะทุกคนเขาก็จะมีมาอีก2ซองนั่นก็คือซองนี้เป็นใบเสร็จนั่นเองค่ะก็ใบเสร็จของเฟนดีเนี่ยเขาทำดีนะคือเขาก็จะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดออกมาข้างในคือมันไม่ได้เป็นเหมือนกระดาษปริ้นแบบทั่วๆไปอ่ะมันดูแบบดูดีทำออกมาได้ดูดีแล้วก็แบบน่าซื้อน่าช็อปมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆมีป้ายแท็กนะคะเสร็จแล้วก็จะมีเป็นแคร์บุ๊กก็จะเป็นพวกการ์ดบุ๊กเลตต่างๆแคร์การ์ดอะไรนี้เนาะเคยเดินผ่านช็อปเฟนดีป่ะมันจะมีกลิ่นอยู่กลิ่นนึงที่เป็นกลิ่นแบบหอมมากมันจะเป็นกลิ่นน้ำหอมของเขาซึ่งได้ลองถามดูแล้วเขาบอกว่ามันจะเป็นกลิ่นที่เอาไว้ฉีดที่ช็อปโดยเฉพาะแต่จะไม่ได้มีขายนะคะหอมแล้วมันเหมือนเป็นมนต์ขลังทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากจะเสียเงินอยากจะซื้อกับเขาอะไรเงี้ยเนาะก็เลยจัดมานะคะ1ชิ้นทาดาก็จะมาเป็นกล่องเฟนดีแบบนี้นะคะขออนุญาตวางถุงก่อนเนาะกล่องของเขาอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่แบบใหญ่นิดนึงข้างหลังเห็นป่ะสีเหลืองๆอันนั้นจะเป็นกล่องแหวนจะเล็กกว่านะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยกล่องใหญ่กว่าลองทายกันดูว่าเป็นอะไรนะคะก็ไม่ให้รอนานแล้วก็จะเปิดเลยเปิดมาเจอกับผ้าจะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบนี้แล้วก็มีสกรีนว่าเฟนดีตรงนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกันดูเลยนะคะว่าเป็นอะไรทาดาและนี่นะคะก็คือเป็นกำไลข้อมือนั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยพี่จอยเคยดูรีวิวนะเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่
พี่แจ็คสันหวังใส่แน่นอนว่าถ้าสามีเราใส่เราก็ต้องใส่แล้วล้อเล่นคือจะบอกว่าเคยดูรีวิวนานแล้วนะแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยพี่จอยยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อกำไรแต่ซื้ออะไรคะซื้ออะไรคะซื้อแหวนนั่นเองค่ะก็คือแหวนวงนี้นั่นเองนะคะก็คือเป็นรุ่นเดียวกันนะคะซึ่งแหวนเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ซื้อมาพี่จอยใส่บ่อยมากใส่แบบแทบจะทุกวันและล่าสุดเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นในแหวนเนี่ยก็ได้ใส่บ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ากำไรก็น่าจะได้ใส่บ่อยเช่นกันก็เลยตัดสินใจซื้อมานะคะซึ่งกำไรขอดูราคาก่อนกำไรเนี่ยราคาของเขาอยู่ที่ 15,700 บาทนั่นเองนะคะก็ไม่ได้ต่างจากแหวนมากแหวนอยู่ที่ 11,000 บาทเนาะโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่จอยหยิบมาให้ดูนะคะก็เขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยมากความแบบคริสตัลเนาะความเพชรมันก็จะวิงวิงแบบนี้แล้วก็ตรงกลมๆตรงนี้นะคะมันจะเป็นตัว F นะคะ Fis for Fendi นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ตัวกำไรเนี่ยเขาจะเป็นกำไรที่แบบว่าไม่เต็มวงคือจะบอกว่าหนึ่งเหตุผลที่พี่จอยไม่ยอมซื้อตั้งแต่แรกเนี่ยคือที่ตัดสินใจไปซื้อแหวนก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบกำไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยพอมันไม่เต็มวงแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันดูไม่ค่อยกำไรอ่ะบอกไม่ถูกคือเราชอบกันอะไรที่มันแบบเต็มวงมากกว่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าพอแหวนตัวนี้เนี่ยพอได้ใส่บ่อยๆแล้วเนี่ยเรารู้ละว่าจริงๆแล้วแหวนอันนี้เนี่ยเขามีข้อเสียอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะก็คือข้างใต้ตรงนี้เห็นไหมว่ามันถลอกพอใส่ไปนานๆเนี่ยมันจะมีความแบบว่าถูเราจะถูกับพื้นถูกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วบริเวณเนี้ยจะเป็นบริเวณที่มันถลอกเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นพี่จอยก็เลยคิดว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นข้อดีนะที่เขาไม่ได้มาเต็มวงเพราะว่าบริเวณเนี้ยจะเป็นบริเวณที่เวลาใส่ออกมาแล้วนะคะใส่ให้ดูเขาจะอยู่ข้างใต้แบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะถูกับหลายๆอย่างซึ่งข้อดีก็คือว่ามันก็จะไม่ค่อยถลอกบริเวณนี้เพราะมันไม่มีไงมันทำให้หายออกไปแล้วก็มันก็ทำให้ใส่ง่ายด้วยนะคะพี่จอยก็เลยคิดว่านี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งข้อดีของเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึงนะคะว่าหลังจากที่ใส่ออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เนาะคือจะบอกว่าสวยมากถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยจะรีบไปซื้อให้ไวกว่านี้เพราะว่าเนาะป้าแกมันเข้าเซตกับแหวนนะแล้วก็ตัวแหวนเนี่ยพี่จอยแอบสังเกตนะแอบสังเกตอย่างแรกเลยก็คือเพชรหลุดค่ะเพชรหลุดเนี่ยหลุดไปแค่2เม็ดซึ่งอันนี้พี่จอยซื้อมาได้ราวๆเกินครึ่งปีแล้วนะคะก็หลุดไปแค่2เม็ดซึ่งตอนแรกอ่ะเรากลัวว่ามันจะหลุดเยอะกว่านี้ซึ่งทาง Fendi เนี่ยเขารับประกัน2ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะเอาไปติดเพชรเพิ่มมันก็สามารถทำได้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าเกิน2ปีแล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ซอยรออีกสักพักนึงดูก่อนว่ามันจะหลุดอีกไหมแต่ว่าอันนี้หลุดมาได้ใส่ได้ประมาณยังไม่ถึงครึ่งปีนะเกือบครึ่งปีก็เริ่มหลุดซึ่งตอนนี้เกินครึ่งปีมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการหลุดเพิ่มเพราะฉะนั้นพี่ซอยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะสักประมาณปีหน้านะคะก็จะอาจจะเอาไปส่งให้เขาติดเพชรละเพราะว่าถ้ามันเพชรมันหลุดอ่ะเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่ว่าโดยรวมก็ยังสวยอยู่เนาะอย่างที่บอกว่าก็จะมีรอยตรงข้างใต้ตรงนี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่พี่จอยสังเกตนะคะก็คือว่าคือไม่มั่นใจว่าถ้าดูในกล้องแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถเห็นได้ไหมเหมือนกับตาเปล่านะแต่สิ่งที่สังเกตเห็นเลยก็คือว่าความเพชรของเขานะคะความวิงเนี่ยตัวแหวนเนี่ยพอใส่มาได้เกินครึ่งปีแล้วเขาจะมีความหมองลงนิดหน่อยนะคะไม่เยอะนะเห็นไหมดูในกล้องมันก็ยังวิงสวยอยู่แต่ว่าตัวกำไรเนี่ยก็คือว่าเขาจะวิงมากๆมันจะมีความแบบวิงขาวใสกว่านั่นเองนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่อยากจะให้ดูกันเนาะแต่เอาจริงๆนะแกมันก็ไม่มากคือน้อยมากถ้าเกิดว่าไม่ได้สังเกตเนี่ยก็คือจะดูไม่ออกเลยนะคะก็โอเคเอากับเข้าใส่ไปเหมือนเดิมนะคะก็จะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่คู่ควรแก่การซื้อนะเพราะพี่จอยพอหลังจากใส่แล้วเราดูดิคือเรามีความสุขแบบเฮ้ยมันสวยอะแล้ววันนั้นอะมีอยู่วันนึงเนี่ยพี่จอยไปเจอเพื่อนนัดเจอกันที่คาเฟ่คือฉันก็ใส่อย่างนี้ก็จะมีแหวนตะปูแหวนคาเทียซึ่งคาเทียก็คือแพงสุดในนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีกำไลข้อมือของ Fendi ซึ่งสิ่งที่เพื่อนสาวทักก็คือเพื่อนสาวมองข้ามแหวนตะปูฉันไปเลยเพราะว่าเป็นทองแท้ทอง 18K แต่ว่าเพื่อนสาวไม่ทักเลยเพื่อนสาวทักอันนี้จ้ะ
นางบอกว่าอันนี้คือแบบมันเตะตาอะไรเงี้ยนางก็ขอดูซึ่งเรามีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแสดงว่ามันปังจริงนึกออกไหมถึงกับที่แบบว่าคนอ่ะต้องทักกันเลยนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจับตามองแล้วก็วันที่พี่จอยเข้าไปซื้อเนี่ยพี่จอยได้ลงสตอรี่ไว้ด้วยนะคะก็มีคนทักมาถาม 2-3 คนเหมือนกันนะว่าแบบกำไรราคาเท่าไหร่อะไรยังไงก็แนะนำว่าไปดูไปลองได้นะคะที่ช็อปเฟนดิสยามพารากอนนะคะไซส์นี้ของพี่จอยซื้อมาเป็นไซส์ S นะคะคิดว่าเขาน่าจะมี SML ไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่ายังไงก็ไปลองใส่ดูนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะดัดได้ด้วยนะคะดัดได้นิดหน่อยนะคะไม่เยอะมากก็พยายามอย่าดัดมันเยอะเพราะเดี๋ยวกลัวว่ามันจะหักนั่นเองนะคะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเตือนก็คือว่าเพชรหลุดนะคะซึ่งก่อนที่พี่จอยจะซื้ออะด้วยความที่ SA เนี่ยเขาเป็นเพื่อนเรานางก็บอกเราแบบตามตรงเลยว่าเพชรมันหลุดเพราะว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยก็เอามาส่งครีมกันหลายคนซึ่งพี่จอยก็แบบหล่อแก่แต่ในที่สุดเราก็ซื้ออยู่ดีนะเพราะเรารู้สึกว่าแบบแหวนอะเราใส่จนคุ้มเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยก็น่าจะใส่จนคุ้มเหมือนกันก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วก็บวกกับว่าเขามีการันตี2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหลุดอะไรเนี่ยเราก็สามารถส่งซ่อมได้ภายใน2ปีนั่นเองเนาะก็แค่นี้นะคะที่อยากจะมาบอกนะคะหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าพี่จอยใส่ไปแล้วแล้วก็มีเพชรหลุดหรือว่ามีอัปเดตอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย I like to